สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับก็เป็นทนายความมา35ปีแล้วเมื่อเช้ามีน้องๆทนายความใหม่ๆสอบถามมาว่าเอ๊ะเราเป็นทนายความใหม่ๆเนี่ยเราจะให้คำปรึกษากฎหมายกับลูกความทำยังไงให้ลูกความน่าเชื่อถือนะครับผมก็อยากจะบอกน้องๆทนายความใหม่นะครับอันดับแรกก็คือการแต่งกายเนี่ยต้องสุภาพใส่สูทได้ยิ่งดีเลยอันนี้สำคัญนะฮะเรื่องการแต่งกายนะฮะข้อที่2เนี่ยคำพูดคำจาเนี่ยต้องไม่ประมาทต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองอันที่3นะครับตั้งใจฟังครับเวลาลูกความตั้งใจฟังนะครับอันที่4การซักถามการซักถามลูกความเนี่ยนะอันดับแรกต้องถามว่าเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาก่อนนะครับพอหลังจากนั้นถ้าเป็นคดีแพ่งก็ถามว่าเป็นเรื่องเอกเทศสัญญาหรือสัญญามีชื่อหรือสัญญาแบบไม่มีชื่อนะครับพอหลังจากนั้นถ้าเป็นคดีอาญาก็ถามว่าฐานความผิดอะไรนะลักทรัพย์หรือยักยอกยกตัวอย่างถ้าเป็นคดีอาญาก็ถามเฉพาะองค์ประกอบความผิดก็เอาตัวบทมาอ่านเลยก็ได้เช่นลักทรัพย์ทรัพย์เป็นของคุณหรือเปล่าถามสั้นๆนะมีการลักทรัพย์ลักที่ไหนวันเวลามีพยานหลักฐานไหมเนี่ยหลักๆเนี่ยถามเฉพาะเท่าที่จำเป็นส่วนรายละเอียดต่างๆประวัติอะไรต่างๆของลูกความนั้นไม่จำเป็นต้องไปซักไปถามนะบางคนเนี่ยลูกความบางคนชาวบ้านชอบพูดนานๆก็จะทำให้ใช้เวลาในการสนทนานานเกินไปเพราะนั้นทนายความใหม่ๆเนี่ยก็ควรถามเฉพาะเจาะประเด็นก็คือต้องแม่นองค์ประกอบความผิดแค่นั้นนะครับนะแล้วก็ต้องจับประเด็นให้ได้ว่าการทะเลาะกันเนี่ยนะใครเป็นผู้เสียหายใครเป็นผู้ต้องหาใครโต้แย้งสิทธิ์นะครับนะมีพยานหลักฐานอะไรประกอบไหมหรือกล่าวอ้างลอยๆนี่แหละครับคือเทคนิคของการให้คำปรึกษากฎหมายสำหรับทนายความใหม่ๆน้องๆทนายฟังอยู่ก็ช่วยกันแชร์ไปแล้วพี่น้องประชาชนก็ช่วยกันแชร์ไปด้วยสำหรับประชาชนนะครับเวลาคุยกับทนายเนี่ยบอกเขาบอกทนายนะครับให้พยายามใช้ภาษาชาวบ้านอย่างผมเนี่ยจะใช้ภาษาชาวบ้านไม่ต้องไปพูดภาษาตัวบทกฎหมายนะครับเอาง่ายๆสั้นๆ นะลักทรัพย์ก็ลักทรัพย์ไปไม่ต้องประทุษร้ายต่อทรัพย์อะไรเงี้ยยกตัวอย่างนะครับนะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวไม่ต้องไปพูดว่าแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายชาวบ้านฟังแล้วงงอะไรของเองวะกูงงนะใช้ภาษาง่ายๆเพราะชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ได้เรียนกฎหมายเราไปใช้ศัพท์ทางกฎหมายเนี่ยเจตนาทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยเราก็บอกว่าคือมีหน้าที่เอามาส่งนายจ้างแต่เอาไปใช้เสียเองทั้งๆที่ไม่ใช่ของตัวเองอะไรง่ายๆอย่างเงี้ยก็คือโกงอ่ะเจตนาทุจริตก็คือโกงเราพูดภาษาง่ายๆชาวบ้านก็เข้าใจง่ายนี่คือเทคนิคในการที่จะให้คำปรึกษาทางกฎหมายของทนายความแล้วก็การคุยกับชาวบ้านมันก็จะเข้าใจง่ายเขาก็อยากจะคุยกับเรานะครับก็มีอยู่แค่นี้ครับช่วยกันแชร์ด้วยนะครับนี่คือลักษณะการให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชนโดยเฉพาะชาวบ้านสวัสดีครับ